ยากอบบทที่หนึข้อสถึงสนะครับพระธรรมยากอบบทที่หนึข้อสถึงสถ้าพร้อมแล้วเราจะอ่านพร้อมๆกันนะครับพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทน และจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างขอให้ของพระเจ้าในเช้าวันนี้ มีฤทธิเดชอัศจรรย์ในการปรับเปลี่ยนความคิดและจิตใจของเราทำให้เราทุกคนเติบโตขึ้นในความเชื่อดำเนินชีวิตตามแผนการของพปรง่งและเกิดผลตามน้ำพระทัยของพปรง่งเราที่ฐานขอบพระคุณพปรง่งสรรเสริญพปรองในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งครับวันนี้เราจะมาศึกษาพระเจ้าของพระเจ้านะครับซึ่งเป็นโครงคําเทศนาของริกวอร์เรนนะครับ และส่วนหนึ่งเป็นของโจเอลออสตินนะครับที่หลายท่านรู้จักดีนะครับหัวข้อคําเทศนาในวันนี้นะครับคือพระเจ้าทดสอบความเชื่อของเราอย่างไรพระเจ้าทดสอบความเชื่อของเราอย่างไรภาษาอังกฤษบอก how God tests our faith นะครับผมอยากถามทุกท่านนะครับว่าใครบ้างครับต้องการมีความเชื่อที่มากขึ้นจับมือครับขอบคุณครับและใครบ้าง ที่เชื่อว่าท่านจะได้ความเชื่อที่มากขึ้นด้วยครับท่านเชื่อว่าท่านจะได้นะครับขอบคุณครับมีกฎข้อหนึ่งของพระเจ้าที่เรียกว่ากฎแห่งความคาดหวังภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า law of expectation กฎแห่งความคาดหวังหมายถึงเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการเราจะได้เห็นในสิ่งที่เราอยากจะเห็นและเราสามารถมีชัยชนะต่อสิ่งที่เราคิดว่า เราจะมีชัยชนะมีอีกคำหนึ่งนะครับเราใช้ว่ากฎของความเชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า law of faith นะครับกฎของความเชื่อหมายถึงถ้าท่านเชื่อสิ่งใดท่านก็จะได้สิ่งนั้นพระเจ้าบอกว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของพวกท่านเถิดอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่9ก้าข้อ29พระเ,เรยซูได้ตรัสถามคนตาบอดสองคนว่า ท่านเชื่อหรือว่าเราจะรักษาท่านได้คนตาบอดตอบว่าข้าพระองค์เชื่อพระเยซูจึงตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของพวกท่านเถิดพี่น้องครับวันนี้นะครับหากว่าท่านมีความเชื่อในสิ่งใดท่านก็จะได้สิ่งนั้นเอเมนไหมครับถ้าความเชื่อของท่านแข็งแรงพอและมั่นคงพอนะครับสิ่งใดก็ตามที่ท่านอธิษฐานทูลขอจากพระเจ้าด้วยความเชื่อพระเจ้าจะประทานสิ่งนั้นให้กับท่าน พระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ6นะครับได้บันทึกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระไทยเลยเพราะว่าผู้ที่มาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ผู้ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์พระธรรมตอนนี้กำลังบอกเราว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พอพระไัยผู้ที่มีความเชื่อและพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะประทานบำเหน็จ ตามความเชื่อของคนคนนั้นพี่น้องครับขนาดของความเชื่อของท่านเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดขนาดของผลลัพธ์ที่ท่านจะได้วันนี้นะครับถ้าความเชื่อของท่านยิ่งใหญ่เพียงพอนะครับผลลัพธ์สิ่งที่ท่านจะได้ก็จะใหญ่ตามนั้นด้วยเอเมนไหมครับแต่งั้นความเชื่อของชีวิตคริสเตียนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญขอบคุณพระเจ้าเราทุกคนที่นี่มาบสถ์ด้วยความเชื่อเอเมนไหมครับ เรามาบวชเพราะเราเชื่อว่าการนมัสก,การพระเจ้าที่ทรงประชนอยู่จะนํามาซึ่งพระพรเราเชื่อว่าพระเจ้าจะพูดกับเราผ่านคําเทศนาในทุกสัปดาห์เราเชื่อว่าการรับการอธิษฐานจะทําให้เรามีกําลังในการ,รเผชิญปัญหาเราเชื่อว่าการรับการอธิษฐานความเจ็บป่วยจะถูกรักษาอย่างอัศจรรย์เราเชื่อว่าการรับการอธิษฐานความกังวลใจจะถูกเปลี่ยนเป็นความชื่นชมยินดีและกําลังที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับ และนี่คือความเชื่อที่เกิดขึ้นในทุกสัปดาห์ที่ไหนที่มีคนของพระเจ้าประชุมกันที่นั่นจะมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่และที่นั่นจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับดังนั้นวันนี้นะครับจงทําทุกอย่างด้วยความเชื่ออย่าทําเป็นเพียงแค่ธรมเนียมปฏิบัติในเชื่อของเราอย่าทําเป็นเพียงผลจิิงที่เราอยากจะทําทเท่านั้นขอให้เราทําด้วยความตั้งใจขอให้เราทําออกมาจากความเชื่อของเราในพระธรรมลูกาบทที่1 7ข้อ5 พวกอัครทูตทูลพระองค์ว่าขอพระองค์โปรดให้ความเชื่อของพวกข้าพระองค์เพิ่มมากยิ่งขึ้นพระธรรมลูกาได้บันทึกเรื่องราวการทำภารกิจของพระเยซูคริสต์เริ่มต้นที่แคว้นกาลิลีที่ทะเลสาบกาลิลีพระองค์ทำการอัศจรรย์ต่อหน้าชาวประมงมากมายและสั่งสอนเหล่าสาวกในระหว่างที่เดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มวันหนึ่งมีอัครทูตคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าขอโปรดให้ข้าพระองค์มีความเชื่อเพิ่มมากขึ้นเถิด นี่เป็นท่าทีของการแสวงหาพวกเขารู้สึกว่าความเชื่อของพวกเขามีไม่พอในการเดินติดตามพระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูคริสต์ได้ยินดังนั้นนะครับพระองค์จึงตรัสว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเม็ดหนึ่งท่านก็จะสั่งต้นหม่อนนี้ได้ว่าจงถอนขึ้นออกไปปักในทะเลแล้วมันจะฝังท่านพี่น้องครับวันนี้เราก็ต้องการเพิ่มความเชื่อของเราให้มากขึ้นเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับคําถามก็คือ ความเชื่อของเราจะเพิ่มพูนขึ้นได้อย่างไรนี่คือคำถามที่เราต้องถามและหาคำตอบให้ได้นะครับว่าความเชื่อของเราเนี่ยจะเพิ่มพูนขึ้นได้อย่างไรแท้จริงแล้วความเชื่อของเราก็เหมือนกับกล้ามเนื้อตามร่างกายของเราเมื่อร่างกายของเราหรือกล้ามเนื้อของเราถูกยืดออกนะครับเราใช้กล้ามเนื้อบ่อยๆนะครับความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อก็จะถูกพัฒนาขึ้นเราก็จะแข็งแรงขึ้น เราก็จะฟิตมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ไปฟิตเนสก็จะเข้าใจดีนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านออกกําลังมากขึ้นนะครับกล้ามเนื้อของท่านก็จะแข็งแรงขึ้นสําหรับผู้ชายนะครับที่หน้าท้องของท่านก็จะมีอะไรครับก็จะมีซิกแพคใช่ไหมครับท่านก็จะดูแข็งแกร่งนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเราก็ต้องการความเชื่อของเราที่มีความแข็งแรงเหมือนกับกล้ามเนื้อเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับเมื่อเราใช้ความเชื่อบ่อยๆนะครับ เราก็จะกล้าใช้ความเชื่อของเรามากขึ้นและเราก็จะกล้าเชื่อมากขึ้นในสิ่งที่ยากขึ้นด้วยเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าของเราทําได้เอเมนไหมครับพระเจ้าสามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เกินธรรมชาตินะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า supernatural faith supernatural faith คือความสามารถของพระเจ้าที่เกินธรรมชาติสิ่งที่พระเจ้าทำเนี่ยไม่สามารถอธิบายได้ในเชิงวิทยาศาสตร์แต่สิ่งนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตามน้ําประทยของพระเจ้า วันนี้นะครับอย่าเพียงแค่เชื่อว่าเราจะทําสิ่งต่างๆได้แต่เราต้องเชื่อว่าเราจะทําได้อย่างดีเลิศด,ด้วยอย่าเพียงแค่เชื่อว่าเราจะสอบผ่านแต่เราจะเชื่อว่าเราจะสาม,มารถได้รับเกียรตินิยมด้วยนักศึกษาบอกเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> <Louise. S 2> อย่าเพียงแค่เชื่อว่าเราจะได้งานทํานะครับสําหรับคนกําลังสมัครงานนะครับแต่เราจะเชื่อว่าเราจะได้ตําแหน่งที่ดีด้วยเอเมนไหมครับ อย่าเพียงแค่เชื่อว่าเราจะมีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านแต่เราจะเชื่อว่าเราจะมีเงินซื้อบ้านด้วยเอเมนไหมครับอย่าเพียงแค่เชื่อว่าเราจะสามารถสานต่อธุรกิจของครอบครัวได้อย่างราบรื่นแต่เราจะเชื่อว่าเราจะสร้างความสําเร็จได้มากกว่าเดิมอีก1ิเท่าเอเมนไหมครับอย่าเพียงแค่เชื่อว่าเราจะหลุดพ้นจากภาระปัญหาดีสินแต่เราจะเชื่อว่าเราจะกลายเป็นคนที่มั่งมีเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่าเพียงแค่เชื่อว่าเราจะมีมีอายุยืนยาว แต่เราจะเชื่อว่าชีวิตของเราจะเป็นพรต่อคนมากมายจนถึงวันสุดท้ายและที่สําคัญนะครับอย่าเพียงแค่เอเมนแต่เราจะเชื่อว่าเราจะลงมือทําด้วยเอเมนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เอเมนนะครับท่านต้องลงมือปฏิบัติและลงมือทําด้วยนะครับจงเชื่อในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินธรรมชาติและพระเจ้าจะมอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินธรรมชาติให้กับท่านยากอบบทที่1ข้อ2ถึง4นะครับที่เราได้อ่านไปแล้วตอนต้นนะครับ พี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบก,บกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความทรหดอดทนและจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยยากอบได้บอกกับคน12เผ่าที่กระจัดกระจายอยู่ในสมัยนั้นนะครับว่าอย่ากลัวความยากลําบากเลย สิ่งเหล่านี้เป็นการทดสอบที่มาจากพระเจ้าพี่น้องบอกคน,กนข้างๆนะครับว่าอย่ากลัวความยากลําบากเลยนี่เป็นการทดสอบที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราถูกทดสอบนะครับเราจะเป็นคนที่ทรหดอดทนมากขึ้นและในที่สุดนะครับเราจะเป็นคนที่ดีพร้อมที่พระเจ้าสามารถใช้เราในการทําสิ่งต่างๆได้ให้เราเชื่อเหมือนยากอบนะครับว่าพระเจ้าทดสอบความเชื่อของเรา ให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ให้เราเป็นคนที่ดีพร้อมพี่น้องครับวันนี้ท่านพร้อมที่จะให้พระเจ้าทดสอบท่านแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วบอกเอเมนพี่น้องครับพระเจ้าสามารถทดสอบความเชื่อของเราได้ในสี่สถานการณ์นี้นะครับสถานการณ์ที่หนึ่งนะครับพระเจ้าทดสอบความเชื่อของเราผ่านความยากลําบากพระเจ้าทดสอบความเชื่อของเราผ่านความยากลําบากภาษาอังกฤษบอก God t e s t our faith by difficulties ถ้าสังเกตนะครับคำว่า difficulties เติม s เป็นพหูพจน์แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าความลำบากจะเกิดขึ้นกับเราหลายครั้งแต่ไม่ต้องกลัวครับถ้าพระเจ้าอยู่กับเราเราจะชนะทุกครั้งเอเมนไหมครับความยากลำบากเนี่ยมีหลากหลายหน้าตานะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับความท้าทายความเสี่ยงความล้มเหลว ความสับสนสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยแรงกดดันปัญหาความเครียดและต่างๆอีกมากมายแต่ข่าวดีครับสิ่งเหล่านี้กลายเป็นอุปกรณ์ของพระเจ้าที่จะช่วยทำให้เราเติบโตขึ้นในน้ำป่าไทยของพระองค์วันนี้เราจะดีใจนะครับที่พระเจ้าทดสอบเราเราดีใจที่พระเจ้าเลือกเราเข้าสู่บททดสอบหนึ่งเปรโตบทที่หนึ่งข้อหกถึงเจ็ดนะครับในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดี ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จําเป็นที่ท่านต้องทนทุกในการทดลองต่างๆนานา,นาชั่วระยะหนึ่งเพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่านในบงเล็บนะครับอันล้ําค่ายิ่งกว่าทองคําที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟจะนําไปสู่การสรรเสริญศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏเปโตรได้เขียนจดหมายฉบับนี้จากเมืองบาบิโลนเพื่อเตือนคนที่กระจัดกระจายไปในแคว้นต่างๆในยุคสมัยนั้น ให้ดำเนินชีวิตยอยู่ในความบริสุทธิ์ในความชอบธรรมให้หลุดพ้นจากความบาปต่างๆและที่สําคัญเปโตได้เน้นให้พวกเขาเหล่านั้นมีความเชื่อที่หนักแน่นมั่นคงเปโตรบอกว่าความเชื่อจะถูกทดสอบเหมือนทองคําที่ต้องพิสูจน์ด้วยไฟผมย้ำอีกครั้งนะครับความเชื่อของเราจะถูกทดสอบเหมือนทองคําที่ต้องถูกพิสูจน์ด้วยไฟวันนี้การทดลองต่างๆที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเรา ในที่สุดจะกลายเป็นพรในชีวิตของเราเอเมนไหมครับ mm hmm. เราดีใจนะครับว่าการทดสอบในที่สุดจะเป็นพรในชีวิตของเราพี่น้องครับบางครั้งพระเจ้าต้องออกแบบสถานการณ์ที่ทําให้เราต้องอยู่กับความทุกข์และพระเจ้าก็รู้ว่าเราอยู่ในความทุกข์เนี่ยเรารู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนแต่พระองค์ก็ต้องยอมให้เราเจ็บเพื่อแผนการที่ดีบางอย่างเช่นพระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระเจ้าต้องการให้เราหลุดพ้นจากความบาป หรือพระองค์ต้องการให้เรามีชีวิตที่เข้มแข็งขึ้นและมีชีวิตที่เป็นพยานต่อคนอื่นได้ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแผนการแห่งสวัสดิภาพทั้งสิ้นของพระเจ้าครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้าให้โยนาเจอกับความทุกข์เจอกับปัญหาโยนาบทที่สองข้อ7็เมื่อชีวิตของข้าพระองค์กำลังจะหลุดลอยข้าพระองค์ลึกถึงพยาเวและคำอธิษฐานของข้าพระองค์มาถึงโปรงเข้าสู่ เขาวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์พี่น้องลองดูคำว่าหลุดลอยนะครับคําคํานี้ถ้าพี่น้องเปิดพระคำพีภาษาอังกฤษนะครับก็จะเข้าใจในความหมายที่ลึกกว่านี้นะครับความหมายของคาว่าหลุดลอยภาษาอังกฤษใช้คําว่า flow back flow back นะครับคือไหลไหลกลับนะครับ slip fall ล,ล,ลื่นลม้ม นี่คือสิ่งที่เราต้องจับความหมายให้ดีนะครับว่าทําไมโยนาจึงบอกว่าชีวิตของคราบรงจะดุดลอยเพราะในขณะที่โยนาอยู่ในท้องปลาก็สํานึกได้ว่าตัวเองไม่ได้เชื่อฝังพระเจ้าไม่ยอมไปที่เมืองนีนาเวตามคําสั่งของพระเจ้าและสิ่งนี้กําลังทําให้ชีวิตของโยนาเองกําลังล้มลงกําลังจะหลุดออกจากแผนการของพระเจ้ากําลังจะออกนอกน้าปะท่ยของพระเจ้าดังนั้นเมื่อโยนาได้สติคิดได้นะครับ โยนาก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษขอพระเจ้าให้ออกไปจากท้องปลาได้นะครับและคำอธิษฐานของโยนาก็ไปถึงพระเจ้าโยนาในข้อที่10บันทึกว่าและพระเจ้าตรัสสั่งปานั้นมันก็สำรอกโยนาออกมาบนแผ่นดินแห้งและโยนาก็ตัดสินใจไปที่เมืองนีนาเวตามคำสั่งของพระเจ้าการทดสอบในลักษณะเดียวกัน ถูกบันทึกในพระธรรมอิสยาห์บทที่48ข้อ10เราได้ถลุงเจ้าแล้วแต่ไม่เหมือนเงินเราได้ทดสอบเจ้าในเตาของความทุกข์ยากพี่น้องครับเงินในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเงินทองนะครับเงินในที่นี้หมายถึงแร่เงินหากวันนี้นะครับชีวิตของเรารู้สึกว่าเหมือนถูกถลุงอยู่ชีวิตของเราเต็มไปด้วยปัญหา เรารู้สึกเป็นทุกข์นั่นเปรียบได้กับการเผาหรือหลอมเงินให้ละลายพระเจ้าต้องการที่จะถลุงเอาสิ่งที่ปลอมปนออกจากชีวิตของเราการถลุงแร่เพื่อเอาขี้แร่ออกจากเนื้อแร่แต่การถลุงชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าต้องการเอาความบาปที่ซ่อนอยู่ออกจากชีวิตของเราแม้ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะครับแต่พระเจ้าต้องการเอาความบาปนั้นออกจากชีวิตของเราหรือหากบางคน เขาไม่ได้มีบาปในชีวิตแต่บางครั้งพระเจ้าก็ถลุงเขาเพื่อต้องการให้ชีวิตของเขามีความงดงามมีความเงางามมากขึ้นพี่น้องครับการถลุงด้วยความร้อนเนี่ยนะครับจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อทําให้ละลายและในที่สุดช่างที่ทําแร่ก,ก็จะได้แร่ที่บริสุทธิ์งดงามชีวิตของเราก็เหมือนกันครับหลังจากที่พระเจ้าถลุงชีวิตของเราแล้วชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยพระพร ชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ที่งดงามดีใจไหมครับที่พระเจ้าจงใจที่จะใส่ชึกของเราอยู่ในเตาถลุงเพื่อทําให้ชีวิตของเรางดงามดีใจไหมครับถ้าใครดีใจบอกเอเมนมีคนเคยถามช่างทําเงินสมัยก่อนนะครับว่าคุณด้ได้อย่างไรว่าคุณถลุงแร่เงินเนี่ยคุณได้แร่เงินที่บริสุทธิ์แล้วช่างทําเงินตอบว่าฉันรู้สิว่างานของฉันเสร็จแล้วเมื่อฉันเห็น เงาสะท้อนหน้าของฉันเองเนี่ยบนก้อนเงินก้อนนั้นฉันก็รู้แล้วว่าการถลุงแรกของฉันเสร็จแล้วนั่นหมายความว่าในขณะที่ช่างแรกกาลังกาลังทําให้มันเงาขึ้นเนี่ยนะครับจะต้องทําให้เงาจนกระทั่งสะท้อนหน้าของตัวช่างเองอยู่ในก้อนเงินก้อนนั้นความหมายตรงนี้มีผลอย่างไรกับผู้เชื่อในยุคนี้ครับวันนี้นะครับเราต้องมั่นใจว่า ในขณะที่พระเจ้ากําลังถลุงชีกของเราเนี่ยเมื่อพะสริของพระองค์สะท้อนอยู่ในชีกของเราเมื่อไหร่พระองค์ก็รู้แล้วว่าชีวิตของเราได้ถูกขัดเกลาจนเป็นที่พอประทัยแล้ววันนี้นะครับพระเจ้ากําลังขัดเงาชีวิตของท่านและเมื่อพะสริของพระองค์ปรากฏอยู่ในชีกของเราพระองค์ก็จะบอกว่าเราพอใจเจ้าแล้ววันนี้นะครับเราจะคาดหวังว่าสิ่งที่พระเจ้าทํากับเราเหตุการณ์ต่างๆที่พระเจ้าวางเอาไว้ในชีกของเรา เพื่อแผนการแห่งสวัสดิภาพทั้งสิ้นให้เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะนั่นคือการทดสอบนี่คือบทที่หนึ่งนะครับเมื่อเรารเผชิญอยู่กับความทุกข์ยากขอให้เรามั่นใจว่าเรากําลังอยู่ในการทดสอบของพระเจ้าเรากําลังอยู่ในเตาหลอมที่พระเจ้าจงใจที่จะเอาสิ่งที่สกรปรกออกจากชีวิตของเรานี่คือประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองนะครับพระเจ้าทดสอบความเชื่อของเราผ่านการเชื่อฟัง God tests our faith through demands. บางครั้งเราจะใช้คำว่า obey ก็ได้นะครับแต่ demand คือคำสั่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทำแล้วก็เติม s เป็นพหูพจน์อีกแล้วนะครับแสดงว่าสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทำเนี่ยมีหลายเรื่องในพระคัมภีร์ใหม่นะครับบันทึกว่ามีถึง1,050เรื่องนะครับที่พระเจ้าได้สั่งให้เราทำอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ มีหลายเรื่องดูเหมือนไม่มีเหตุผลหลายเรื่องเมื่อเราฟังแล้วเราไม่สะดวกที่จะทำแต่เมื่อพระเจ้าสั่งให้เราทำท่านจะเชื่อฟังใครท่านจะเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าหรือท่านจะเชื่อฟังเสียงความคิดของตัวท่านเองหลายทั้งเสียงของเราที่ออกมาจากความคิดของเราดีคือไม่น่าทำเลยมันไม่น่าเป็นไปได้เลยพระองค์แต่พี่น้องครับนี่เป็นเวลาของการต้องตัดสินใจ นี่คือเวลาแห่งความท้าทายนี่คือเวลาแห่งการทดสอบเราต้องตัดสินใจว่าเราจะเลือกที่จะเชื่อฟังเสียงของพระองค์หรือเราจะเลือกที่จะไม่เชื่อฟังเสียงของพระองค์พี่น้องครับลองถามตัวท่านเองวันนี้นะครับท่านตอบสนองอย่างไรในคําสั่งของพระเจ้าต่อไปนี้นะครับจงรักศัตรูของท่านจงรักเพื่อนบ้านจงให้อภัย จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีจงเชื่อและวางใจจงมอบถวายจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดมีใครบ้างครับที่รู้สึกว่าในบางสถานการณ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายเลยครับผมเข้าใจความรู้สึกของท่านนะครับว่าท่านอาจจะตอบว่ามันทำได้ไม่ง่ายจริงๆถึงแม้เราตั้งใจจะตอบสนองนะครับเรามาดูสักหนึ่งตัวอย่างนะครับจงให้อภัย พี่น้องทําได้ไหมครับหลายคนอาจจะบอกว่าแหมแต่มันคนนี้ไม่น่าให้อภัยเลยนะเนี่ยคนนี้ผิดซ้ำซากเหลือเกินนะครับคนนี้ผิดแล้วก็ผิดอีกนะครับเราจะให้อภัยได้อย่างไรแต่พี่น้องครับเมื่อพระเจ้าสั่งให้เราทําเราควรตอบสนองทันทีเอเมนไหมครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาเป็นคนที่สมควรที่จะได้รับการอภัยจากเราหรือไม่แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะตอบสนองคําสั่งของพระเจ้าหรือไม่ นี่คือเวลาแห่งการทดสอบเช่นเดียวกันนี่คือบททดสอบที่สําคัญสําหรับชีวิตคริสเตียนเราจะเอเมนเราจะตอบสนองต่อคําสั่งของพระเจ้าทุกเรื่องในพระคัมภีรเพราะเรามาดูเรื่องราวของชนชาติอิสราเอลในพระธรรมอพยพบที่16ข้อสนะครับแล้วพระยาเวตรัสกับโมเสสว่านี่เนี่เราจะให้อาหารตกลงมาเหมือนฝนจากท้องฟ้าสําหรับพวกเจ้าและทุกๆวันก็จะให้ประชาชนออกไปเก็บแต่พอกินเฉพาะวันหนึ่งหนึ่ง เพื่อเราจะได้ลองใจว่าพวกเขาจะดำเนินตามพระบัญญัติของเราหรือไม่ในการเดินทางของชนชาติอิสราเอลไปยังคานาอันดินแดนพันธสัญญาพระเจ้าได้ทดสอบความเชื่อของพวกเขาในการที่จะเชื่อฟังด้วยอาหารที่เรียกว่ามานาซึ่งเป็นอาหารที่พระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะประทานให้ในแต่ละวันพระเจ้าประทานให้ทุกวันพระเจ้าสั่งว่าจงเก็บกินวันต่อวัน แล้วพระเจ้าบอกกับโมเสสว่าไปบอกพวกเขาว่าเก็บกินพออิ่มเท่านั้นให้เก็บคนละโอเมอร์โอเมอร์หมายถึงเครื่องตวงของฮีบรูนะครับถ้านับเป็นความเข้าใจง่ายๆคือประมาณ4ี่ลิตรโมเสสบอกว่าให้เก็บได้คนละสี่ลิตรเท่านั้นอย่ากเก็บเกินกว่านี้กินพอวันต่อวันแต่พี่น้องครับคนอิสราเอลในยุคนั้นนะครับเขามีเหตุผลมากมายนะครับ ที่จะเชื่อว่าคำสั่งนี้ไม่น่าทําตามลองฟังความคิดของเขานะครับทําไม,ไม่เก็บเผื่อไว้สําหรับหนึ่งอาทิตย์ทําไมไม่เก็บเผื่อไว้สักหนึ่งเดือนมันน่าจะปลอดภัยกว่าทําไมไม่สต็อกไว้แล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้มานาไม่หลนลงมาล่ะจะทําอย่างไรแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้เราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาล่ะออกไปเก็บมานาไม่ได้เนี่ยใครจะแบ่ง มานาให้เรากินนี่คือเสียงความคิดของอิสราเอลในยุคนั้นนะครับและเมื่อเขาคิดอย่างนั้นนะครับสิ่งที่เขาทาก็คือบางคนพยายามที่จะกักตุนเอาไว้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรุ่งเช้าก็พบว่ามานาก็เน่าเป็นหนอนจนหมดนี่เป็นผลของการที่ไม่เชื่อฟังและไม่ได้ไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งครับประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่า อะไรเป็นเหตุหรืออะไรเป็นผลนะครับในการเดินติดตามพระเจ้าอะไรเป็นหลักการหรือทฤษฎีการบริหารที่มีประสิทธิภาพแต่ประเด็นคือพระเจ้าต้องการทดสอบการเชื่อฟังของเราและความไว้วางใจของเราซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะอยู่เหนือเหตุและผลทั้งหมดวันนี้ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้านะครับเราอยากมีเหตุผลมากไปกว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกเราว่าเราต้องทําอะไรเังไหมครับแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า การเดินติดตามพระเจ้าไม่ต้องใช้เหตุและผลนะครับแต่บางวันบางเวลานะครับพระเจ้าต้องการให้เราทําเพราะสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทํานั้นมันเกินความเข้าใจในชีวิตของเราสิ่งที่เราควรทําคือตอบสนองก่อนครับแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าใช้ใเราทํานั้นพร้อมมีพระประสงค์อะไรปฐมกาลบทที่12บสข้อหนึ่งถึงสนะครับพรยาเวตรัสแก่อับราฮัมว่าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้า ไปยังดินแดนที่เราจะดสำแดงแก่เจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตและเจ้าจะเป็นพรเราจะอวยพรคน,คนที่อวยพรเจ้าเราจะสาบคนที่สาบแช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพรพราอเจ้าไฟอับราฮัมก็ไปตามพระดำรัสของพระยาเวโลดก็ไปด้วยและเมื่ออับราฮัมออกจากเมืองฮารานนั้นท่านมีอายุได้เจปี เมื่ออ e like ับราฮัมได้ยินเสียงและคําสั่งของพระเจ้าอับราฮัมก็ตอบสนองทันทีละทิ้งทุกอย่างและเดินออกไปจากเมืองตามเสียงของพระองค์อับราฮัมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าแต่อับราฮัมก็เดินทางไปและเชื่อว่าพระองค์จะบอกเมื่อถึงเวลาของพระองค์พี่น้องครับถ้าวันนี้เนี่ยเราได้ยินเสียงของพระเจ้าบอกให้เราทําอะไรบางอย่างเหมือนกับอับราฮัมนะครับเราจะตอบสนองอย่างอับราฮัมหรือไม่บางคนอาจจะต้องถามพระเจ้า ถึงเหตุและผลก่อนนะครับว่าไปเพื่ออะไรไปแล้วจะได้อะไรหรือบางคนอาจต้องเช็คความปลอดภัยก่อนต้องเปิด GPS ดูก่อนว่าเส้นทางอันตรายหรือเปล่ามันคุ้มไหมที่จะไปหรือบางคนอาจจะต้องไลน์ไปถามเพื่อนก่อนว่ามีใครจะไปกับเราไหมเราไม่อยากไปคนเดียวเลยเราอาจจะมีเหตุผลมากมายนะครับในการที่เราจะปฏิเสธเสียงของพระเจ้าแต่วันนี้พระเจ้าบอกว่า จงตอบสนองเราเถิดเพราะเรามีแต่แผนการแห่งสวัสดิภาพให้กับเจ้าความเชื่ออาจเปรียบได้กับความเสี่ยงนะครับพี่น้องฟังดีๆนะครับความเชื่ออาจดูคล้ายกับความเสี่ยงเพราะเป็นเรื่องของอนาคตที่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเชื่อน,นั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่นี่แหละครับคือดัดชนีวัดความเชื่อที่แท้จริงของเราแม้เราไม่ได้เห็นกับตาแม้เราไม่ได้ยินกับหูเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อ แท้จริงแล้วความเชื่อเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเรากับพระเจ้าเมื่อเรามีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะมีความเชื่อมากขึ้นเท่านั้นแล้วเราก็จะไม่มีคําถามกับพระองค์เลยวันนี้นะครับถ้าท่านมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับท่านจะไม่มีคําถามกับพระเจ้าเลยครับว่าไปเพื่ออะไรทําแล้วจะได้อะไรแต่ท่านจะตอบสนองเพราะท่านรู้ว่าพระองค์มีแผนการที่ดีสําหรับท่านเท่านั้น สิ่งที่ตามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับสิ่งที่ตามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นในวิถีทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าจะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นและถ้าพระเจ้าเปิดก็จะไม่มีใครปิดได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะให้สิ่งดีกับลูกของพระองค์และเกิดผลดีในทุกสิ่งที่เราต้องการวันนี้เราจะผ่านบททดสอบนะครับ ทุกครั้งที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราเชื่อฝังพระองค์ก็ขอให้เราตอบสนองในทันทีอยากให้เสียงภายในจิตใจของเราต่อกรอนกับพระองค์เอเมนไหมครับนี่คือบทที่สองนะครับเรามาดูบททดสอบที่สามนะครับพระเจ้าทดสอบความเชื่อของเราผ่านทรัพย์สินเงินทอง God tests our faith with money นี่คือทรัพย์สินเงินทองแล้วครับทรัพย์สินเงินทองคือวัตถุที่ ทดสอบใจมนุษย์ได้มากที่สุดและเป็นสิ่งที่หลอกลวงมนุษย์ได้มากที่สุดเป็นสิ่งที่มนุษย์แสวงหามากที่สุดและมนุษย์ก็ดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดมากที่สุดอันเกิดมาจากหลงในทรัพย์สินเงินทองดังนั้นนะครับพระเจ้าจึงได้ใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือของพระองค์ในการทดสอบลักษณะชีวิตของเราลักษณะชีวิตของเรานะครับจะถูกทดสอบด้วยท่าทีของเราต่อทรัพย์สินเงินทอง ท่าทีของเราต่อการมอบถวายท่าทีของของเราต่อการที่ช่วยเหลือผู้อื่นพระเจ้ามองดูวิถีชีวิตของเราในการใช้ใจทรัพย์สินเงินทองนะครับลูก,กาบทที่ 16: ข้อ11นะครับดังนั้นถ้าพวกท่านยังไม่สั์ซื้อในเงินทองอธรรมแล้วใครจะมอบของเที่ยงแท้ให้แก่ท่านในเวลานั้นพระเยซูได้สอนเหล่าสาวกให้มีท่าทีที่ถูกต้องต่อทรัพย์สินเงินทอง ซึ่งเป็นท่าทีที่วัดการเติบโตในชีวิตฝ่ายวิญญาณหากเราไม่สามารถเป็นที่วางใจในเรื่องเงินแล้วพระองค์ตรัสว่าจะพระองค์จะไม่สามารถวางใจเราในเรื่องอื่นๆได้เลยพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องของการวัดใจนี่เป็นเรื่องของการวัดใจว่าใจของเราใหญ่ขนาดไหนใจของเราเหมือนใจของพระเยซูหรือไม่แท้จริงแล้วเงินทองเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีหรือเลว อีกครั้งนะครับเงินไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือเลวพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเงินเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลนะครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าแต่การรักเงินทองต่างหากที่เป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลเงินมีมีค่าเป็นกลางนะครับแต่ท่าทีของเราต่างหากที่มีต่อทรัพย์สินเงินทองจะทําให้เราตัดสินใจถูกหรือผิดดังนั้นวันนี้เราสามารถใช้เงินได้ครับ แต่อย่าหลงรักเงินเอเมนไหมครับความจริงก็คือเงินเป็นสิ่งที่กําหนดการอวยพรของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราหลายคนอาจไม่เห็นถึงผลกระทบอันมาจากเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถวายสิบลถหรือการถวายต่างๆเป็นเรื่องสําคัญสําหรับชีวิตของผู้เชื่อซึ่งเรามักจะได้ยินว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่น เมื่อเรารักพระเจ้าเราก็มอบถวายให้กับพระเจ้าได้ซึ่งแท้จริงแล้วทุกสิ่งที่เรามีเป็นของพระเจ้าทั้งสิ้นพระองค์ประทานให้กับเราเพื่อเราในการอารักขาดังนั้นการถวายคืนแด่พระเจ้าจึงเป็นการสมควรแล้วเอเมนไหมครับและนี่เป็นเวลาของการวัดใจนี่คือเวลาของการทดสอบความสัตย์ซื่อของเราที่มีต่อบโอรง่งพี่น้องเน็กซทุกคนถวายอย่างสัตย์ซื่อเอเมนไหมครับ แล้วเราจะไม่ให้เงินทองมามีผลกระทบต่อจิตใจของเราเราจะรักพระเจ้าแล้วเราจะมอบถวายแด่พระเจ้าได้ผมเชื่อว่านะครับเราเห็นหลายคนที่มีใจมอบถวายอย่างสัตย์ซื่อในวันนี้ท่านมองไปทางนูน้นไปทางนี้นะครับท่านอาจจะเห็นหลายคนมากนะครับที่ชีวิตของเขาได้รับพระพรอันมาจากการถวายอย่างสัตย์ซื่อและพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะเติมยุ้งฉางของเขาให้เต็มบริบูรณ์อยู่เสมอและลูกหลานของเขา ก็จะได้รับพระพอรอย่างมากมายนี่เป็นกฎของการให้นี่เป็นกฎของการให้ในพระธรรมสุภาษิตบทที่11บ4อ2บางคนยิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่งหวงสิ่งที่เขาควรแจกจ่ายก็ยิ่งขัดสนคนใจกว้างย่อมเจริญรุ่งเรืองคนที่ให้น้ำคนอื่นย่อมได้น้ำตอบแทนวันนี้นะครับถ้าท่านมีใจกว้างขวาง ที่มอบไปกับผู้อื่นได้นะครับพระเจ้าสาม,มารถที่จะเทพระพ,พรจากฟ้าสวรรค์มาสู่ท่านอย่างมากมายนี่ไม่ใช่เรื่องของการมีมากหรือมีน้อยนะครับนี่เป็นเรื่องของใจท,ที่ต้องวัดกับตัวเราเองเราไม่ได้วัดกับคนอื่น2โครินธ์บทที่8ข้อ7ถึง8นะครับดังนั้นเมื่อพวกท่านมีทุกสิ่งอย่างเหลือล้นคือความเชื่อฝีปากความรู้ความกระตือรือร้นความรักที่เรามีต่อพวกท่าน ท่านทั้งหลายก็จงมีความดีนี้อย่างเหลือล้นด้วยข้าพเจ้าไม่ได้พูดเป็นคําสั่งแต่นําเรื่องความกระตือรือร้นของคนอื่นๆมาทดสอบความรักของท่านทั้งหลายว่ามีความจริงใจหรือไม่เปาโลได้หนุนใจชาวเมืองโคดินให้มีจิตใจที่กว้างขวางเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสำแดงแล้วที่พระองค์ทรงสละความมัง่งคั่งของพระองค์มาบังเกิดเป็นคนยากจนเพื่อเห็นแก่เราทั้งหลายเปาโลจึงกำชับว่า ให้ทุกคนมีจิตใจกว้างช่วยเหลือขีจักต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือเปาโลอธิบายเป็นนัยยะว่าการให้ไม่ได้เป็นเพียงการทดสอบความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเท่านั้นแต่เปาโลบอกว่าการให้ยังเป็นการทดสอบความรักที่เรามีต่อผู้อื่นด้วยเช่นกันซึ่งเป็นสองพระบัญญัติใหญ่ของพระเจ้าคือรักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเราเอง หนึ่งพงศสวดานบทที่29ข้อ14ได้บันทึกว่าแต่ข้าพระองค์เป็นใครและชนชาติของข้าพระองค์เป็นใครที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะสามารถถวายแด่พระองค์ด้วยความเต็มใจเช่นนี้เพราะว่าสิ่งของทุกอย่างมาจากพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถวายของที่มาจากพระองค์แด่พระองค์นี่คือสิ่งที่ดาวิดพูดนะครับพี่น้องลองฟังดีๆนะครับดาวิดบอกว่าข้าพระองค์ขอสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้องต่อพระองค์ ทุกสิ่งที่อยู่ในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ดาวิดพูดอย่างหนักแน่นว่าสิ่งของทุกอย่างมาจากพระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถวายของที่มาจากพระองค์แด่พระองค์นี่คือสิ่งที่ดาวิดพูดไม่มีความลังเลเลยนะครับดาวิดประกาศกับโซโลมอนนะครับบอกว่าให้นําเอาทองคําและสิ่งที่ทําด้วยเงินมาร่วมกันเพื่อสร้างพระนิเวศของพระเจ้าและให้ทุกคนถวายได้ความเต็มใจดาวิดบอกว่าข้าพระองค์ชื่นใจเหลือเกิน ที่เห็นประชากรของข้าปรงชื่นบานในการทําสิ่งนี้พี่น้องครับทุกครั้งที่เราถวายทรัพย์ที่เรามอบถวายแด่พระเจ้าขอให้เราทําด้วยใจชื่นบานเช่นเดียวกันในเมรัยครับทุกครั้งที่เรามีโอกาสถวายทรัพย์ขอให้เรามั่นใจว่าสิ่งนี้เป็นการทดสอบใจของเราที่ไม่ต้องวัดกับคนอื่นแต่เราวัดกับใจของตัวเราเองในพระธรรมมราคีบทที่ 3: ามข้อสินะครับพระยาเวตรัสว่าจงนําท่างเต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่แท้จริงแล้วการให้ไม่ใช่เป็นการทดสอบความเชื่อของเราเท่านั้นแต่พระเจ้ายังเปิดโอกาสให้เราทดสอบพระองค์อีกด้วยพระเจ้าบอกว่าลองดูเราในเรื่องนี้ดูว่าจะจริงหรือไม่จงพิสูจน์ดู เมื่อเจ้ามีใจมอบถวายแก่เราเราจะเทพ,พรพรมาให้เจ้าอย่างล้นไหลหรือไม่พระเจ้าบอกว่าให้เราทดสอบดูในเรื่องนี้นะครับพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดใครที่มีใจที่มอบถวายแด่พระองค์พระองค์จะไม่เคยหลงลืมผู้นั้นเลยพี่น้องครับเราจะผ่านการทดสอบในเรื่องทรัพย์สินเงินทองด้วยเอเมนไหมครับอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาทําให้จิตใจของเรามีท่าทีที่ไม่ถูกต้องต่อพระองค์ นี่คือการทดสอบบทที่3นะครับบทที่4สุดท้ายนะครับพระเจ้าทดสอบเราผ่านการรอคอย God tests our faith through delays คำว่า delays เติม s เหมือนกันนะครับเป็นพระหูพจน์แสดงว่าการรอคอยที่เรากำลังจะเจอจะเกิดการรอคอยอีกหลายครั้งแต่เราก็เชื่อว่า ทุกครั้งที่เรารอคอยพระเจ้าจะอวยพรเราได้เอเมนไหมครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าคําว่ารอคอยจะเป็นพระอุปจน์แต่เราเชื่อว่าถ้าพระเจ้าอยู่กับเราจะก,กี่ครั้งก็ตามพระเจ้าไม่เคยหลงลืมเราธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยไม่ชอบการรอเราชอบอะไรด่วนๆเราชอบอะไรเร็วๆยิ่งเราอยู่ในยุคข,ของไอทยุคข,ของไฮสปีดเราชอบ 3G ใช่ไหมเราชอบ 4G ใช่ไหม เราชอบแอปพลิเคชันแบบเร็วๆอัปโหลดเร็วๆเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราจะดาวน์โหลดพระพรของพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องการเร็วๆด้วยนะครับเราต้องการทุกอย่างให้ได้ดังใจเราให้ทันใจเราแต่โลกของความเป็นจริงเนี่ยเราจะเร่งทุกอย่างไม่ได้ครับทุกอย่างมีเวลาของเรื่องๆนั้นตัวอย่างเช่นนะครับชาวนาเมื่อดำนาแล้วต้องรอถึงสี่เดือนครับกว่าจะได้เก็บเกี่ยว คนทำขนมเค้กเนี่ยจะต้องรอประมาณ20-40นาทีกว่าจะได้กินขนมเค้กแสนอร่อยชาวประมงต้องรอให้ทะเลสาบสงบนิ่งกว่าที่เขาจะออกไปในทะเลได้คนหมักไวน์ต้องใช้เวลาถึงสองปีกว่าที่เขาจะได้วน์รสดีและบางคนต้องรอถึง10ปีกว่าจะได้แต่งงานนานเกินไปใช่ไหมครับ ถ้าอยากได้น้อยกว่านั้นก็ข,ขอให้เป็นไปตามความเชื่อของท่านเถิดเอเมนนะครับประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับในการรอคอยพระเจ้านะครับประมาณปี2003นนะครับธุรกิจส่วนตัวของผมที่ทำเกี่ยวกับไก่แช่แข็งนะครับหลายคนอาจจะรู้จักได้รู้จักผมไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นั่นคือมอรสุมใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมเราเรียกว่าไข้หวัดนก ในเดือนกุมภาพันธ์ในปีนั้นนะครับผมเกือบจะต้องปิดกิจการลงเพราะออเดอร์ของเราทั้งในเวลานั้นและในอนาคตหายไปถึง80%แล้วเราไม่รู้ว่าจะสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อไหร่แต่เราพยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้แต่มันก็ยากจริงๆครับแล้วมันก็ยากจริงๆด้วยครับตอนนั้น ผมบอกกับพระเจ้าว่าผมไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ผมมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าขอพระเจ้าให้ผมมีกำลังความเชื่อที่ผมจะเดินผ่านวิกฤตนั้นไปให้ได้ผมภรรยาและลูกเราได้อธิษฐานร่วมกันว่าเราจะเดินผ่านปัญหานี้ไปให้ได้เราเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับครอบครัวเราแม้เราไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เราจะเชื่อว่า ในอนาคตพระเจ้าจะเทพ,พรพรมาให้เราผมใช้เวลาเกือบ5ปีในการฟื้นฟูธุรกิจของผมในที่สุดต้องใช้คาว่าในที่สุดนะครับพอรออยู่นานพอสมควรนะครับพระเจ้าก็ให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมและดีกว่าเดิมผมได้ทำธุรกิจใหม่ซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องไข้หวัดนกอีกต่อไปไม่ว่านกจะเป็นอย่างไรผมก็ไม่กังวล นับเป็นอนุสรณ์แห่งพระพรที่อัศจรรย์ในครอบครัวของผมมากการรอคอยถึงห้าปีทําให้ผมติดสนิทก,กับพระเจ้ามากขึ้นทําให้ผมมีความเชื่อมากขึ้นทําให้ผมเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากขึ้นและเห็นการอวยพรจากพระเจ้าอย่างอัศจรรย์เรื่องราวของผมนะครับกับสิ่งที่ผมเจอเนี่ยกลายเป็นกําลังใจให้ต่อคนมากมายที่เขาเผชิญปัญหาและ,ะเผชิญกับความล้มเหลวสรรเสริญพระเจ้าครับ พี่น้องครับการรอคอยจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราไปแล้วถ้าต้องคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นตามใจเราพระเจ้าบอกให้เรารอพระเจ้าบอกว่าการรอคอยเนี่ยเป็นเครื่องมือของเราที่จะทดสอบชีวิตของเจ้าหลายคนเมื่อเขารอเป็นระยะเวลานานนะครับเมื่อเขาได้ในสิ่งที่เขาได้เขาจะรู้เหตุผลว่าทําไมพระเจ้าจึงให้เขารอนานขนาดนั้นเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ2นะครับ ท่านจงระลึกถึงทางซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงนำท่านในถิ่นธุรกันดารถึง40ปีเพื่อจะทรงทำให้ท่านถ่อมใจและทรงทดสอบเพื่อท่านจะทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไรดูรว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่การเดินทางของชนชาติอิสราเอลไปยังดินแดนพันธสัญญาซึ่งเรารู้แล้วว่าปกติใช้เวลาเพียงแค่2ถึงสสัปดาห์เท่านั้น แต่พวกเขากับใช้เวลาถึง40ปีนี่เป็นระยะเวลาที่ต่างกันอย่างมากอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของแผนการของพระเจ้าต่อเรื่องนี้เราต้องหาคำตอบไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเลขระหว่างสองสามสัปดาห์กับ40ปีแต่อะไรคือเบื้องหลังแผนการของพระเจ้าสำหรับเรื่องนี้ในพระธรรมกันดานวิถีบทที่11ทั้งบทนะครับ ได้บันทึกถึงท่าทีของชนชาติอิสราเอลที่ไม่ถูกต้องต่อปรุงชนชาติอิสราเอลบ่นตลอดเส้นทางเจออะไรก็บน่นไม่เจอก็บน่นเขาได้เขาก็บน่นเขาไม่ได้เขาก็บน่นเขาบ่นได้ทุกที่ทุกเวลานี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอประทาในท่าทีแบบนี้พี่น้องครับประเด็นไม่ใช่อยู่ที่เรื่องของการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับ แต่นี่เป็นเรื่องของการทดสอบความเชื่อของชนชาติอสิสราเอลเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างหากการเดินทางถึง40ปีจึงเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการทดสอบความเชื่อของชนชาติอสิสราเอลวันนี้เมือ่อท่านเผชิญกับความยากลําบากท่านต้องบอกตัวท่านเองว่าเราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าและเราจะไม่บน่นเอเมนไหมครับเราจะเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าว่า พระองค์จะให้ผู้ที่รักพระองค์เกิดผลดีในทุกสิ่งและพระองค์จะให้ทุกสิ่งพระองค์ไม่เพียงแค่จะให้บางสิ่งเท่านั้นยอห์นบทที่11ข้อ17ถึง21นะครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงก็พบว่า <c oughs> เขาเอาลาซาลัสไปฝังในอุโมงค์ฝังศพสี่วันแล้วหมู่บ้านเบธานีอยู่ใ,นในกล้กรุงเยรูซาเลม็มคือห่างกันประมาณ3กิโลเมตรพวกยิวหลายคนมาหามาธาและมารีเพื่อปลอบโยนเธอเรื่องน้องชาย เมื่อมาทารู้ข่าวว่าพระเยซูกําลังเสด็จมานางก็ออกไปต้อนรับพระองค์แต่มารีนั่งอยู่ในบ้านมาทาทูลพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายพวกเราจับสำนวนของมาทาดีๆนะครับถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายเธอกําลังแอบบ่นแล้วครับและเธอบอกว่า ถ้าเยซูเสด็จมาช้าเกินไปพระองค์เสด็จมาช้าเกินไปลาสอาัสถูกฝังในอุโมงค์สี่วันแล้วพระองค์มารีทูลพระองค์ว่าพระองค์น่าจะมาเร็วกว่านี้แต่พระเยซูตัดกับเธอว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขาจึงเอาหินออกจากปากถ้ำนะครับแลฐพระเยซูบอกว่า เขาตายไปสีวันแล้วก็จริงแต่เราจะให้เขาฟื um> ้นขึ้นในเวลานี้พระเยซูตัดว่าลาซาลัสเอ๋ยออกมาเถิดแล้วลาซาลัสก็เดินออกมาพี่น้องครับวันนี้เราจะต้องไม่เหมือนกับมารีกับมาธาเราต้องไม่บ่นความล่าช้าเราจะไม่บ่นสิ่งที่เราอธิษฐานแล้วยังไม่รับคำตอบขอให้เรามั่นใจในความรักของพระเจ้าขอให้เรา เตือนตัวเองอยู่เสมอนะครับว่าพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดพระเจ้าไม่เคยหลงลืมพระเจ้าไม่เคยมาช้าพระองค์จะมาในเวลาของปรองพร้อมกับความยิ่งใหญ่และการอัศจรรย์เอเมนไหมครับ mm hmm. เมื่อท่านต้องรอคอยบางสิ่งบางอย่างขอให้ท่านรู้ว่านี่เป็นการทดสอบที่มาถึงท่านแล้วโจเอลออสตินนะครับได้ยกตัวอย่างการรอคอยเหมือนกับการตั้งเทอร์โมสตต เทอร์โมสแตตเป็นเครื่องปรับอุณหภูมิในห้องนะครับที่ทุกคนใช้อยู่เสมอๆนะครับเมื่อเราเข้าไปในห้องใหม่ๆนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าอุณหภูมิในห้องที่ไม่เปิดแอร์เนี่ยจะอยู่ประมาณ30-32องศาและเมื่อเราเข้าไปในห้องเราก็จะไปกดสวิตช์เปิดแล้วเราก็จะปรับอุณหภูมิตามที่เราต้องการนะครับแต่ส่วนใหญ่คนก็จะเปิดไปที่อุณหภูมิ25องศาและเมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆแล้วเราก็รู้ว่าในที่สุดห้องเนี้ย จะมีอุณหภูมิ25องศาตามที่เราตั้งเอาไว้เราไม่เคยสงสัยเลยครับว่าห้องนี้จะมีอุณหภูมิที่ไม่ถึงเมื่อเราตั้งไว้เนี่ยเราเชื่อว่าอีกสักพักหนึ่งห้องนี้ก็จะเย็นพี่น้องครับวันนี้การตั้งความเชื่อของเราก็เหมือนกันครับจงตั้งความเชื่อของท่านให้เหมือนกับการตั้งอุณหภูมิเทอร์โมสแตทในห้องเมื่อการเรียนของเราตกลงให้เราตั้งเทอร์โมสแตทความเชื่อว่า เราจะได้เกียดนิยมเอเมนไหมครับเมื่อท่านรู้สึกว่าท่านอยู่คนเดียวมานานแล้วและท่านอยากได้ใครบางคนมาอยู่ข้างๆเรานะครับให้เราตั้งเทอร์โมสแตทความเชื่อว่าวันหนึ่งจะมีคนมาลงทะเบียนขอเป็นเพื่อนเราวงเล็บเป็นแฟนเรานะครับและเมื่อเราป่วยให้เราตั้งเทอร์โมสแตทความเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเอเมนไหมครับ เมื่อธุรกิจของเรามีปัญหาให้เราตั้งเทอร์โมสแตทความเชื่อว่าธุรกิจของเราจะรุ่งเรืองเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับและเมื่อลูกของเราดื้อให้เราตั้งเทอร์โมสแตทความเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายเอเมนไหมครับและเมื่อครอบครัวของเรามีปากเสียงกันทะเลาะกันบ่อยให้เราตั้งเทอร์โมสแตทความเชื่อว่าเราจะเป็นครอบครัวที่มีแต่ความรักให้แก่กันและกันเอเมนไหมครับและวันนี้หากว่าท่านมีปัญหาการเงิน ให้เราตั้งเทอร์โมสแตตความเชื่อของเราว่าวันหนึ่งเราจะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งเพื่อถาวายเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนนะครับและถ้าวันนี้ลูกแก่ของเราหลงหายให้เราตั้งเทอร์โมสแตทความเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาเอเมนไหมครับเราเราจะเร่งอุณหภูมิว่าเขาจะกลับมาสับนานหน้าด้วยเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> พี่น้องครับวันนี้จงรอคอยพระเจ้าด้วยความเชื่อเอเมนไหมครับจงรอคอยโดยปราศจากความกลัวเพราะความกลัวเนี่ยเป็นเหมือนเส้นทางของมารซาตาน ที่มันเชื่อว่าเราจะล้มเหลวมันเชื่อว่าเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอธิษฐานขอพระเจ้ามันเชื่อว่าเราจะทําบาปมันเชื่อว่าเราจะท้อใจและมาซาตานมันเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะละทิ้งความเชื่อวันนี้เราต้องต่อกรอนกับมารซาตานนะครับว่าเราเชื่อพระเจ้าเราจะไม่เชื่อมารเอเมนไหมครับพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานวิญญ,ญาณแห่งความกลัวให้แก่เราแต่พระองค์ประทานจิตท,ที่กรอบด้วยฤทธิเดชให้แก่เราเอเมนไหมครับดังนั้นจงมีความหวังใจในพระเจ้าเสมอเอเมนไหมครับ วันนี้นะครับอยากหดุนใจให้ท่านตั้งเทอร์โมสเตตของท่านและรอคอยอุณหภูมิแห่งพ,พระพรที่กาลังจะมาถึงท่านพี่น้องบอกคนข้างว่าให้เราตั้งเทอร์โมสแตตแห่งความเชื่อตามสิ่งที่ท่านต้องการพี่น้องครับวันนี้นะครับให้เราบอกกับพระเจ้าด้วยเสียงที่หนักแน่นและมีความมั่นใจนะครับว่าขอพระงให้ข้าพระองมีความเชื่อที่เพิ่มมากขึ้น และขอให้ข้าพระองค์ผ ok de <c oughs> ่านการทดสอบทุกบทได้วันนี้นะครับมีด้วยกัน4บทนะครับที่ผมขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราต้องการที่จะผ่านการทดสอบให้ได้ประการที่1นะครับเราต้องการถูกพระเจ้าทดสอบในเรื่องความยากลําบากแล้วเราก็จะผ่านไปได้เอเมนไหมครับวันนี้เราต้องการถูกทดสอบเรื่องการเชื่อฟังเราก็จะผ่านไปให้ได้และวันนี้ทรัพย์สินเงินทองที่พระเจ้าทดสอบเราเราก็จะผ่านไปได้ด้วยเอเมนไหมครับ และว,วันนี้พระเจ้าทดสอบเราเรื่องของความล่าช้าของการรอคอยเราก็จะผ่านไปด้วยได้ด้วยเช่นกันเอเมนไหมครับแล้วเราเชื่อว่าสิ่งที่เราเอเมนเราจะเห็นด้วยเอเมนนะครับในวันข้างหน้านะครับเป็นน้องดีใจไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับพระเจ้าทรงโปรดมีแผนการดีกับเราเสมอแม้สิ่งนั้นจะไม่ทันใจเราแม้สิ่งนั้นเราไม่เข้าใจนะครับแต่ขอให้มั่นใจในความรักของพระองค์นะครับถ้าท่านเชื่อในความรักของพระเจ้าถ้าท่านเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้านะครับ เราจะอธิษฐานร่วมกันนะครับพี่น้องครับเราอธิษฐานร่วมกันในเวลานี้นะครับพี่น้องอธิษฐานด้วยความตั้งใจนะครับเราอย่าอธิษฐานเป็นรูปแบบนะครับว่าเมื่อเราฟังคําเทศนาจบแล้วเราจะอธิษฐานนะครับขอให้เราอธิษฐานเหมือนเราต้องการฟังเสียงของพระเจ้าให้เราหลับตาอธิษฐานพูดคุยกับพระองค์สำรวจชีวิตของเราวันนี้ทั้งสี่บทนี้มีข้อใดบ้างที่ท่านรู้สึกว่าท่านกำลัง พยายามที่จะเอาชนะแต่ท่านก็ยังพ่ายแพ้อยู่เสมอพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ท่ามกลางที่ประชุมนะครับและโปร่งป่าถนาที่จะพูดกับท่านเป็นการส่วนตัวแม้เพลงกำลังบรรเลงอยู่นะครับแต่ท่านไม่ต้องจดจ่อที่เสียงเพลงนะครับให้ท่านจดจ่อกับเสียงของพระเจ้าที่กำลังพูดกับท่านอยู่ในเวลานี้สำรวจตัวเราเองนะครับมีสิ่งใดบ้าง ที่รู้สึกว่าต้องการการแก้ไขและต้องการให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเราคุยกับพระองค์ครับค้าควรกับพระองค์กับสิ่งที่ท่านกำลังเผชิญอยู่สำรวจความเชื่อของเราความเชื่อของเราหนักแน่นเพียงพอในการเดินติดตามพระเยซูคริสต์หรือไม่ถ้ามีไม่พอนะครับ ท่านให้ฐานขอพระเจ้าเติมเต็มให้กับท่านในเวลานี้พระเจ้าปรารถนาที่จะให,ให้ท่านมีความเชื่อที่เต็มบริบูรณ์ท่าทีใดที่ไม่ถูกต้องในเวลานี้ที่ท่านมีต่อพระองค์ขอพระเจ้ายกโทษขอพระเจ้าอาภัยให้กับท่านสารภาพกับพระองค์และฟังว่าพระองค์พูดอะไรกับท่าน หากว่าท่านมีความทุกข์ใจท่านรู้สึกว่าท่านเหมือนกำลังถูกถลุงในเตาเผาท่านปรเชิญปัญหามากมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานท่านรู้สึกบางอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่ท่านคิดแผนการที่ท่านวางไว้ไม่ได้เป็นไปตามใจปรารถนาของท่าน ความสัมพันธ์กับบางคนมีความแตกร้าวไม่ว่าท่านกับเพื่อนกับคนที่ท่านรู้จักกับคนในครอบครัวท่านปรารถนาที่จะให้พระเจ้ามาหรือฟื้นความสัมพันธ์เพื่อเราจะสามารถรักทุกคนได้เพื่อเราจะตอบสนองพระบัญญัติของพระเจ้าว่าเรารักพระเจ้า และเราจะรักทุกคนขอพระเจ้าเข้ามาลื้อฟื้นจิตใจของพี่น้องประชากรของปรองในเช้าว,วันนี้ด้วยเถิดเราขอนำใจของเราเข้ามาหาปรองขัดเงาชีวิตของเราให้พสัสริของปรองอยู่ในชีวิตของเราเราต้องการเป็นลูกของพรองที่ปรองพอประทัไทยเราต้องการมีชัยชนะ ในทุกการทดสอบเราจะยอมที่จะเป็นแร่เงินที่จะให้พระเจ้าถลุงเอาเศษที่แร่ออกจากชีวิตของเราจนสะท้อนพระพักของพระองค์ในชีวิตของเราแล้วเราจะไม่หวาดกลัวเพราะเรารู้ว่าความหวาดกลัวเป็นแผนการของมารซาตานเราต้องการดำเนินชีวิตเป็นไปตามการทรงเรียกของพระองค์ขอพระเจ้าเข้ามานำในชีวิตของเราด้วยวันนี้ ขอให้ท่านกวางมือของท่านนะครับที่ตัวของท่านเองนะครับให้ท่านมีความเชื่อที่มากขึ้นให้เรามีความเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราเราจะสามารถชนะทุกอย่างได้เมื่อเรามีความเชื่อพระเจ้าจะช่วยเราได้และพระองค์จะสามารถช่วยเราได้เดี๋ยวนี้ มอยากให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าต่อไปนะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงบุตรทำการในจิตใจของท่านวันนี้ปลดปล่อยท่านออกจากพันธนาการของความหวาดกลัวความเชื่อที่มีไม่พอขอพระเจ้าเพิ่มเติมให้ในเวลานี้ช่วยเราเถิดประอง วันนี้เราจะมีชัยชนะวันนี้เราจะประกาศชัยชนะร่วมกับพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ชนะความตายพระองค์ชนะทุกสิ่งเราจะชนะทุกปัญหาด้วยเราจะชนะความหวาดกลัวชนะมารซาตาน